เก็บไว้กินเองเนาะบางกกนี่แข็งเน่าหลายคือบีบปุ๊บมันก็จะแตกนี้นะยังไม่ได้ไขเงินเลยใต้บริเวณอินโดนีเซียมาเลเซียไทยของหวานทำของหวานมาให้ลูกขอบคุณค่ะคุณพ่อส่งข้าวแล้วไม่ต้องด่านะสวัสดีค่ะทุกคนจ๋าสวัสดีตอนเที่ยงพอดีนะคะตอนนี้เขาจะหยุดเห็นงานเนาะคนที่เขาเจ้าเห็ดถนนนะเดี๋ยวไอ้จะไปถ่ายให้ทุกคนดูป้าตรงนี้ไอ้บริกวาดเพราะปกตินะไอ้จะจอดรถตรงนี้เนาะเดี๋ยวกวาดตรงนี้ก่อนบอกเดี๋ยวมาก่อนเนาะไปเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะคะไอ้ก็ย้ายที่จอดรถไปฝั่งโน้นแล้วเนาะเดี๋ยวหาไม้แง่หางนกก่อนตกสลับเลยไปค่ะฝั่งนี้ก็เสร็จแต่คลองนะคะทุกคนล้างน้ำก็เขาเจาะสองข้างเนาะฝั่งนั้นกับซีเฮสตาเนี่ยเพราะว่ามันมีท่อน้ำประปาไอ้บริษัทน้ำประปาเด้อจ้ะน้ำเบิ่งนะน้ำไหลโจกโจกไอ้ใส่น้ำใดเพราะว่าประปาโอ้เดี๋ยวจะเอาอันนี้ลงให้น้องทิวปีนเอาเพราะว่าน้ำประปาสายนี่มันบ่ค่อยแห้งนี่จากเมื่อวานเขาก็เอาอันนี้มาทำให้เนาะก็ข่าวมาทางรีสอร์ทได้แล้วเดี๋ยวจะเอาอีหยังมาตั้งอยู่ตรงนี้อีหยังกับเจ้าตกนะเพราะว่าบางคนก็ยังขับรถไม่แข็งเนาะคืออายนี่แหละนี่ฟิลเตอร์ของอายหายนะเมื่อก่อนก็จะปั่นตัวใดเครื่องใดนี่แต่ว่าอายก็สั่งเรียบร้อยแล้วแหละยังบ่ได้มีเวลาไขเงินเลยจ้ะฟิลเตอร์อันนี้มันหายเพิ่งสั่งไปนี่คือล้าง1อาทิตย์นะคะจะล้าง2ครั้งแต่ให้เบิ่งความเปื้อนด้วยขนาดว่า1อาทิตย์ล้าง2ครั้งนะผู้ใดที่เฮ็ดธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเด้อล้างบ่อยยิ่งดีนะคะนี่เห็นบ่มันก็จะเปื้อนอยู่แต่ก็ไม่เยอะฟิลเตอร์ข้างตัวนั้นหายนะฟิลตัวนี้เลยจ้ะไอ้สั่งไปทาง TikTok 59บาทยังบ่มาส่งนี่เห็นป่ะเขาก็มาว่าอย่างนี้นะยังไม่ได้ไขเงินเลยกดให้มันแน่นๆเพราะว่าไอ้คิดว่าตัวนั้นอ่ะมันติดไปกับคนเขาจะมาซักผ้านั่นแหละจ้ะแล้วเขาก็ไม่รู้นะว่ามันติดไปนี่เขาก็เปิดเบิ่งเห็นป่ะเขาล้างดูมันก็ไม่เปื้อนแล้วก็คนที่เขาซักก็คุ้มกับเงิน30บาทนะคะไอ้คิดว่ามันแพงแหลกๆนะมันก็บ่แพง59บาทฟิลเตอร์ของ LG LG ฝาบน 50,000 ในธุรกิจอันนี้นะเฮ็ดมา 3-4 ปียังบ่ได้ทุนคืนได้แต่ซ่อมบำรุงอันนี้ยังบ่ได้สั่งอันนี้ซ่อมสั่งปั๊มน้ำไอ้มีแต่ปั๊มน้ำส่งแต่ว่าไอ้บ่มีปั๊มน้ำดันให้มันแห้งอ่ะนะคนที่เขามาซ่อมอ่ะเขาบอกอันนี้ก็คือเดี๋ยวน้องโบเพิ่นสิมาล้างนะคะก็ไว้เหมือนเดิมอย่างนี้พยายามแบบว่าเช็คตลอดมันก็จะทำให้เครื่องซักผ้าเราสะอาดแล้วก็คนมาซักเขาเจ้าก่ะคุ้มนะทุกคนเพราะว่าคนบ้านเฮาเนาะส่วนมากก็เฮ็ดไห่เฮ็ดนานะไอ้ก็ต้องมาเช็คตลอดซักมาเบิ่งตลอดอันนี้คือเดี๋ยวแรงๆน้องโบเพิ่นก็มาขัดกันถอดก็คือถอดไปนี่นะคะถอดล้างถอดอย่างงี้เนาะเดี๋ยวให้ดูนี่จะถอดอย่างงี้แล้วเราก็ล้างเอาอันนี้ล้างเดี๋ยวให้เบิ่งวิธีการล้างวิธีการล้างก็เนี่ยแปรงสีฟันแปรงสำนั่นเองบางปลาบัดนี้โอ้ปลาหางนกยูงแค่มองตาก็ทองแล้วคุณแม่เพิ่นเลี้ยงไว้ข้างๆบ่อเนี่ยแหละ
มักเผ็ดอันนี้กินใส่ลาบแซ่บแซ่บเดี๋ยวสิไปเบิ่งกระปูหลังเฮือนเพราะมันมีอยากไปขุดกระปูดอดพวกนี้ก็จะเอาไปล้างนะคะใครตั้งเสื้อเจ้าสีหมองไอเป็นคนมักรถสีขาวนะถ้าออกอีกนะก็จะออกเป็นสีขาวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นประกายมุกไปเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวน้องแอนเพิ่นก็จอดตรงนี้นะห้องอันนี้เดี๋ยวถ้าเพิ่นออกอาจจะเปลี่ยนประตูนะเพราะว่าประตูเกิดลาแล้วแรกๆที่ไอเห็นห้องสอนนะสีเขียวขึ้นก่อนค่ะสีเขียวแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีแดงสีเหลืองแล้วก็มาสีม่วงสีส้มสีเทาแล้วก็มาสีฟ้าเต็มแล้วนะคะเมื่อจังขายเงินเดี๋ยวเพิ่นกายตรงนี้ที่ตกหลุมตรงนั้นเห็นสัญลักษณ์แล้วโอเคแล้วบัดนี้คุณพี่เหมียวขอบคุณพี่ปุ๊กและก็ขอพูดหลายคนนะคะที่ออเดอร์หมากกระบกเข้ามาแต่ตอนนี้คนผ่ายังไม่ส่งนะอันนี้คือไอ้ผ่าไอ้ซีลองไปคั่วเบิ่งเพราะว่าอันที่ไอ้ผ่านะอาจจะเก็บไว้กินเองเนาะมาเบิ่งก่อนว่ามันเป็นแนวใดผ่ายากเลยจ้ะถ้าสมมติว่าผ่าให้มันแบบไม่ให้มันแตกอะตรงเมื่อกี้นี่ที่ไอ้กวาดนะลานรถไอ้นะลานรถของไอ้นะพี่น้องจ้ะในอนาคตนะในอนาคตนะไม่ใช่ปัจจุบันในอนาคตนะนี่เนาะไอ้นะเหี่ยวแท้อันนี้แตกไอ้นะอยากเฮ็ดเป็นห้องเศร้าจ้ะนี่ตรงนี้นะแล้วก็สิบจอดรถไว้ข้างหลังเพราะว่าอาคิดว่าห้องมันใหญ่แฮงนะคะจ้ะเน่าหลายขนาดปกนี่มันใหญ่แฮงพอที่สิเฮ็ดห้องเศร้าได้ถ้าสมมติไอ้เฮ็ดห้องเศร้าเนาะไอ้ก็จะสามารถแบบหารายได้อีกทางหนึ่งก็คือห้องละ 3,000 เนาะเฮ็ดห้องคงห้องครัวให้แบบคือมันใหญ่เลยทุกคนจ้ะเห็นบ่ไอเฮ็ดน่ะเกือบหมดเกือบ 50,000 นะคะแค่โค้งเหล็กเป็นอย่างดีนะคะอารูซิ่งก็เกรดโอเคเกือบ 50,000 น่ะให้พ่อน้องโบเป็นคนทำให้ในอนาคตตรงนี้อาจจะทำเป็นห้องเช่าอีก1ห้องนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วเราก็ตัดก๊กมอมตัวนี้ออกเป็นที่จอดรถให้ข้าเจ้าอะนะแล้วเขาก็เฮ็ดห้องครัวเฮ็ดห้องน้ำให้แบบนี้ก็เป็นอีกรายรับทางหนึ่งเนาะก็เป็นเรื่องอนาคตอะนะทุกคนจ้ะเดี๋ยวทุกคนที่ไอเอามาบดตึงพ่อพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้โลหนึ่งนี่คือผ่าแตกกระยาเด้อเพราะว่าไอ้ผ่ากินจ่อยเอาหมดทุกคนเอ้ยแบกมันหนักซื่อๆว่ามีอันดีเลยได้สำนีบ่ลองมาดูแต่ละแซ่บเพื่อสิได้แต่ละโลมันไม่ง่ายนะคะทุกคนเนี่ยมันก็เน่าอีกบางกกนี่แข็งเน่าหลายอันนี้เน่า
น่าไหมนี่ค่ะที่ผ่ามาเมื่อกี้เนี่ย2ถุงหิ้วได้สำนี้อันนี้ประมาณ2ขีดขีดกว่าด้วยซ้ำไปนะคะคือเกือบ2ถุงหิ้วนะคะก่อนอื่นไอจะบอกว่ากระบกเนี่ยดีต่อสมองมากนะคะกินวันละ 20-30 เม็ดอันนี้ไอเข้าไมโครเวฟ2นาทีนะคะมันก็จะทำให้แกะง่ายกว่าเดิมให้ดูวิธีการกินนะคะพรีออเดอร์เด้อแต่ว่ายังไม่รับออเดอร์พรีออเดอร์นะคะอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือเข้าไมโครเวฟนะ 1-2 นาทีสำหรับมันก็สิแกะง่ายกว่านะคะแต่ถ้าสมมติว่าคนไม่มีไมโครเวฟก็เอาไปคั่วไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนเน้นไฟอ่อนแค่10นาทีบำรุงสมองแกะง่ายอร่อยพยายามอย่าคั่วให้มันไหม้นะคะมันจะขมถ้ามันไหม้อ่ะเด้ออันนี้คือไอผ่าเองนะก็อาจจะเล็กแต่ถ้าไอรับคนที่เขามาส่งคนชาวคุ้มอย่างเงี้ยรับรองว่าพี่น้องสิบ่ได้ตัวแตกไปแบบนี้แน่นอนนะคะ1กิโลเรารับใช่ไหมคะเรารับวันนี้ในราคาเต็มมันก็คือจะเหมือนกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าอะไรเงี้ยวันแรกเราเอามามันก็คือมันหนักเนาะแล้วต่อมามันก็เบาคือไอ้รับเข้ามาเมื่อนี้มันอาจจะแบบว่าอาจจะหนักแต่พรุ่งนี้มันก็จะลดอย่างประมาณนี้นะแต่ว่าเราก็ลองชิมดูก่อนนะคะก่อนที่เสียออกมาจากไมโครเวฟบ้างเถอะค่ะ2นาทีก็อาจจะยังไม่แกะไม่ได้3นาที600วัตต์เด้อแต่ว่าต้องชิมเด้อถ้าสมมุติว่ามันสุกมากขมนะคะอัลมอนด์อีสานมาแล้วของดีนะคะของดีประจำอำเภอกุสุมานเดี๋ยวไอซีไปเก็บอีกระเบิดนี่บรรยากาศแบบอึมครึมมากไม่ใช่ฝนตกนะจะอึมครึมเหมือนว่าดูหนาวถ้าถามว่ากินดิบได้ไหมกินดิบได้นะคะมันก็จะหวานก็จะอีกรสชาตินึงแต่เพียงแค่ว่าเรากินดิบแล้วมันแกะยากแล้วถึกอันนี้มันก็จะขมหน่อยนะอัลมอนด์อีสานเฮาทานที่ดีคือเอาไปคั่วหรือเอาเข้าไมโครเวฟมันจะแกะง่ายกว่าเด้ออันนี้คือก็ยังไม่แกะง่ายสักเท่าไหร่นะนี่อย่างเงี้ยเห็นปะคือบีบปุ๊บมันก็จะแตกแตกออกมาอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่คั่วก็ไม่แตกแต่ถ้าเราก็ต้องเอามีดนะคะเนี่ยอันนี้คือยังไม่คั่วนะเราก็ต้องเอามีดเลาะออกตรงนี้นะคะค่อยๆเลาะออกไปก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าหวานหวานตัวที่ยังไม่คั่วอันนี้มันก็จะมันนะเดี๋ยวอาจจะอ่านสรรพคุณให้เบิ่งเด้อสรรพคุณของเม็ดกระบกดีมากเลยนะทุกคนจ้ะโอ้ยอันนี้อากาศแกะยังนี่ได้อร่อยมันจิตใจคนผักไตซื้อกับไอ้ไรเพิ่นบอกว่าบ้านเพิ่นไม่ค่อยมีเพราะว่าใช่ไหมคะพี่อย่างนะหนึ่งพี่มูฮัมหมัดบอกอร่อยประโยชน์ของเม็ดกระบกมีดังนี้บำรุงไขข้อบำรุงไตฆ่าพยาธิในท้องบำรุงเส้นเอ็นว่าง่ายๆมันเหมือนแบบว่าคอลลาเจนนะไอคิดว่านะเพราะว่าโดยส่วนมากมันจะเกี่ยวกับพวกกระดูกพวกอย่างนี้นะบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงกระดูกและฟันช่วยให้เจริญอาหารนี่แหละค่ะมันเป็นอย่างที่แบบว่าเฮามองข้ามแต่ความเป็นจริงนะเม็ดกระบกอะสรรพคุณเยอะมากเลยนะคะทุกคนจ๋ายังบ่มีไผเอาไปเฮ็ดแบบว่าสกัดเป็นแคปซูลแล้วเอาไปขายเนาะยังบ่เคยเห็นแบบว่าไปเป็นยาบำรุงสมองแบบนี้นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเม็ดกระบกจะเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณอินโดนีเซียมาเลเซียไทยกัมพูชาและลาวต่อมาจึงได้มีการกระจายพันธุ์ไปยังเขตร้อนของภูมิภาคเอเชียใต้โดยผ่านทางพม่าบังกลาเทศอินเดียเนปาลและศรีลังกาเป็นต้นว่าง่ายๆคือทางเอเชียนี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละสำหรับประเทศไทยสามารถพบได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยตามป่าดิบแล้งป่าเต็งลังป่าชายหาดป่าเบญจพรรณแล้งและป่าดิบชื้นที่มีระดับความสูงจากน้ำทะเล 1-300 เมตรสรรพคุณก็เคยบอกช่วยบำรุงเส้นเอ็นบำรุงไขข้อแก้ข้อขัดช่วยบำรุงไตช่วยฆ่าพยาธิในท้อง
แก้ผื่นคันแก้ไอรักษาโรคปอดพิการแก้ไอเป็นเลือดแก้เคล็ดยอกช่วยรักษาโรคหนองในแก้ปวดช่วยใช้เป็นยาระบายช่วยเจริญอาหารช่วยขับพยาธิในท้องเด็กแก้คันผิวหนังช่วยบำรุงไตบำรุงไขข้อในกระดูกแก้ข้อขัดข้อขัดอยู่ใส่เนาะแก้เส้นเอ็นพิการให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายมีการนำส่วนต่างๆของระบบมาใช้เป็นประโยชน์หลายประการเช่นกระบอกเป็นไม้เนื้อแข็งและมีน้ำหนักหรือตกแต่งแล้วโดยจะมีรสชาติจะคล้ายถั่วลิสงนะคะซึ่งมีการศึกษาวิจัยพบว่าเนื้อของเมล็ดกระบอกจะเป็นแหล่งอุดมของแคลเซียมและธาตุเหล็กชั้นดีสามารถช่วยบำรุงกระดูกและฟันได้อย่างดีนอกจากจะเอามาเคี้ยวกินเล่นแล้วยังสามารถนำมาใช้พัฒนาเป็นเครื่องสำอางต่างๆและยาเหน็บทวารได้อีกด้วยส่วนในภาคอุตสาหกรรมมีการนำไข่กระบอกมันจะเป็นไข่เดี๋ยวบางเถอะไข่กระบอกมาพัฒนาเป็นอาหารที่ช่วยเพิ่มคุณค่าและนำน้ำมันจากเนื้อในเมล็ดกระบอกมาทำเป็นสบู่เทียนไขและยังสามารถนำไปทำเมล็ดกระบอกได้อีกด้วยโอเคนะคะทุกคนอันนี้คือไอแค่มาโพสนะคะตอนนี้ก็คือข้าเจ้าผ้ากันผ้าแล้วแหละถ้าวันไหนพร้อมที่จะขายเดี๋ยวไอจะทำคลิปวิดีโอออกไปอีกนะคะตอนนี้ก็มีพี่เมียวพี่ปุ๊กแล้วก็พี่เจี๊ยบหลายคนเลยไอจำก็ได้เพิ่นบอกว่าถ้ามีบอกพี่หน่อยนะคะเดี๋ยวถ้าไอบอได้ทักบอกพี่น้องก็ดูในวิดีโอเอานะคะทุกคนจ้ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย